สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับวิธีการแก้ไขปัญหาสมัครเข้าร่วมร้าน Line Man แล้วก็ไม่เจอปุ่มคลิกที่นี่หรือว่าปุ่มที่จะให้เราลงทะเบียนร,ร้านค้านะครับ oh, Now เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันละกันนะครับ ก็เริ่มต้นเวลาเราลงทะเบียรนร้านค้าเนี่ยลิงก์ก็จะพามาหน้านี้นะครับหรือว่าหน้าใกล้เคียงจากลิงก์ต่างๆนะครับเราก็กดเข้าร่วมกับ Lineman นะครับเวลาเราจะเปิดร้านคราวนี้พอเราคลิกมาเจอหน้านี้แล้วเนี่ยจะไม่มีปุ่มให้กดลงทะเบียนหรือกดค้นหานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ ไปกรอกรายละเอียดอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนนะครับเช่นชื่อร้านนาทีนี้ผมจะใส่เป็นคําว่าคอหมูนะครับใส่ไปก่อนคอหมูแล้วลองกดคําว่าค้นหานะครับเมื่อกดคําว่าค้นหาแล้วเนี่ยตัวหน้าตาของจอจะขึ้นแบบนี้เราก็จะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับ คำค้นหาก็ยังอยู่นะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ข้างล่างนะครับจะมีตรงไม่เจอธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณเคยเปิดร้านแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็หาแต่ถ้าไม่เคยเปิด,เ,ปดเลยเป็นร้านใหม่หรือว่ามือใหม่เลยนะครับก็ให้กดคลิกที่นี่นะครับเรียบร้อยครับเราก็จะพบเจอหน้าเพจที่ให้เราติดต่อแล้วก็ลงทะเบียนร,ร้านค้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็ใส่รายละเอียดลงไปได้เลยนะครับตามที่เตรียมไว้นะครับชื่อร้านประเภทธุรกิจชื่อหมวดหมู่ใส่แมปแผนที่ไปด้วยนะครับลงที่อยู่ไปแล้วก็ใส่ความสนใจแจ้งรายละเอียดต่างๆที่เป็นข้อมูลของร้านเพื่อนๆนะครับแล้วก็รายชื่อผู้ติดต่อต่างๆนะครับหมายเลขอีเมลลายไอดรหัสผู้แนะนำถ้ามีแล้วก็คลิกนะครับติ๊กตามช่องต่างๆ ช่องยืนยันต่างๆยืนยันต่างๆแล้วก็คลิกหน้าถัดไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรที่ไม่แน่ใจเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะคลิกที่ตรงวงในโฟบิดนี้ก็ได้นะครับเป็นไลน์แอดนะครับก็ได้พูดคุยกับทางซัพพอร์ตโดยตรงนะครับซึ่งก็จะดีแล้วก็ชัดเจนมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ ก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ